ัฐบาลมีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการค้าและการลงทุนจึงได้กำหนดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นว่าควรจะขับเคลื่อนและดำเนินการเร่งด่วนจึงเร่งจัดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นโดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือกนพ.ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีประกาศที่1/2558กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ใน6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสงขลาจังหวัดตราดจังหวัดหนองคายและจังหวัดสระแก้วโดยในส่วนของจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการในพื้นที่4ตำบล2อำเภอได้แก่ตำบลผักขะอำเภอวัฒนานครตำบลบ้านด่านตำบลป่าไร่และตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศรวมพื้นที่ 207,500 ไร่ทั้งนี้เขตที่จังหวัดสระแก้วได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเนื่องจากมีศักยภาพในด้านต่างๆทั้งนี้ 1. ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบเพราะตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและกรุงเทพมีจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศซึ่งถือเป็นประตูการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาโดยมีชายแดนติดกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของประเทศกัมพูชาซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้มีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมา2แห่งคือเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียงอยู่ห่างจากชายแดน40กิโลเมตรมีพื้นที่ 2,424 ไร่โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายคือการแปรรูปสินค้าเกษตรสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของนักลงทุนไทยเช่นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและกล่องใส่เครื่องประดับเขตเศรษฐกิจพิเศษซานโกปอยเปตอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกัมพูชากับญี่ปุ่นในระยะแรกจะมีพื้นที่519ไร่นอกจากนี้สระแก้วยังตั้งอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ที่เชื่อมโยงกรุงเทพสระแก้วพนมเปญโฮจิมินห์ซิตี้วังเต่าสามารถขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือหรือขนส่งสินค้าเข้าไปยังกรุงพนมเปญและเวียดนามตอนใต้ได้อย่างสะดวก 2. พื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงเป็นแหล่งปลูกพืชพลังงานได้แก่อ้อยมันสำปะหลังและพืชผลทางการเกษตรจำนวนมากเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรการแปรรูปหรือส่งออกรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 3. จังหวัดสระแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายอยู่ทั่วจังหวัดเช่นปราสาทสะด็อกก๊อกทมปราสาทเขาน้อยเขารังและช่องสะแจงบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีตให้แก่คนรุ่นหลังนอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เช่นอุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติตาพระยาดังนั้นจังหวัดสระแก้วจึงเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่ประเทศกัมพูชาเชื่อมโยงการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกันสมดังคำขวัญประจำจังหวัดสระแก้วที่ว่าชายแดนเบื้องบูรพาป่างามน้ำตกสวยมากด้วยรอยอารยธรรมโบราณย่านการค้าไทยเขมร 4. ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วยังเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งปีพ.ศ. 2558ที่ผ่านมาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศมีมูลค่าการค้าชายแดนถึง 77,173.31 ล้านบาทคิดเป็น64%ของมูลค่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดทั้งนี้พื้นที่ในการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบที่ดินให้แก่กรมศุลกากรพื้นที่กว่า525ไร่ในตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศเพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับการจัดตั้ง CIQ และเป็นด่านศุลกากรแห่งใหม่และส่งมอบที่ดินให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพื้นที่กว่า660ไร่เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOIได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนในธุรกิจประเภทศูนย์กระจายสินค้าและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมากเริ่มสนใจเข้ามาลงทุนเนื่องจากมีทำเลติดชายแดนทำให้สามารถเข้าถึงแรงงานจำนวนมากค่าจ้างแรงงานถูกและสะดวกในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ำให้วันนี้นักลงทุนได้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางที่จังหวัดสระแก้วเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วรัฐบาลได้มีมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมต่างๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้สิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีการตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรวมถึงการอำนวยความสะดวกอื่นๆดังนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับระบบคมนาคมและโลจิสติกของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วจึงมีแผนดำเนินการก่อสร้างถนนสายต่างๆดังนี้โครงการก่อสร้างถนนอ้อมเมืองอรัญญประเทศด้านทิศใต้สายแยกทางหลวงหมายเลข33ด้านผ่านแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระยะทาง 15.425 กิโลเมตรโครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข33อรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข348บ้านป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระยะทาง 12.5 กิโลเมตรโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบทสก3085บ้านป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระยะทาง6กิโลเมตรโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยนสตึงบทกรมทางหลวงสำหรับการคมนาคมระบบรางขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟแก่งคอยคลอง19สุดสะพานคลองลึกด้านระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าโดยจะสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มอีก1สถานีเงินลงทุน617ล้านบาทจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2563และระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบประปาโดยปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ 19,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งจะสามารถใช้ได้ถึงปีพ.ศ. 2561โดยวางแผนให้มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 43,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวันรวมทั้งมีโครงการปรับปรุงขยายในปีพ.ศ. 2559เพื่อที่จะสามารถใช้น้ำได้ถึงปีพ.ศ. 2569การให้สิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษีปัจจุบันเอกชนขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้วโดย BOI มีประกาศนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งให้สิทธิประโยชน์ระดับสูงสุดผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับ SME ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและกำหนดกิจการเป้าหมายสำหรับการลงทุนในโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI มีการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการจัดตั้งคลังสินค้าทันบนและการจัดสินเชื่อเพื่อการลงทุนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนในลักษณะเชิงรุกจังหวัดสระแก้วจึงจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน One Stop Service ซึ่งเน้นการให้บริการด้านการค้าการลงทุนรวมถึงด้านแรงงานสาธารณสุขและความมั่นคงที่รวดเร็วและครบวงจรนักลงทุนสามารถติดต่อหลายหน่วยงานได้ในที่เดียวเป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จในการให้ข้อมูลและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆโดยสามารถติดต่อได้ที่ชั้น2ศาลากลางจังหวัดสระแก้วตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วด้วยศักยภาพความพร้อมและปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้วันนี้จังหวัดสระแก้วได้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีความพร้อมและเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนมากที่สุดรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับจังหวัดสระแก้วในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนำร่องQuick Winเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอื่นต่อไปจนบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป